สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสายช่างทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook ด้วยนะครับของช่างแว่นนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการทำแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ฉีดอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอะไหล่รถยนต์นะครับตัวนี้ออกตัวเดียวนะครับเราใช้เหล็ก SKD 61นะครับตัวนี้เป็นก้อนอินเสิร์ตฝังนะครับตัวนี้เป็นงานร้อนนะครับฉีดไม่ได้เลี้ยงน้ำนะครับใช้ระบบลูกสูบยิงนะครับยิงน้ำน้ำอลูมิเนียมนี่ครับเข้าไปในตัวชิ้นงานนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันเลยนะครับว่ามันจะเหมือนพิมพ์ฉีดพลาสติกไหมนะครับไปดูเลยครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนตัวผู้นะครับก็รีเสิร์ชเดี๋ยวมาดูล่างขึ้นมานะครับตอนนี้เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วครับเขียวแล้วครับอันนี้ก็เป็นที่ส่วนตัวผู้นะครับเอาหลุมเป็นตัวผู้นะครับฝังนี้เพราะว่าต้องใส่เข็มกระทุ้งนะครับเหลือแค่เก็บรายละเอียดครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวอินเสิร์ตนะครับตัวนี้ตัวชิ้นงานเหลือแค่ตัวเสื้อมันนะครับเราต้องขุดฝังตัวนี้ลงไปนะครับก็เหลือแค่ดึงตัวผู้ใส่นะครับตรงนี้แล้วก็ล้อไอ้ตรงจุดพักน้ำนะครับให้มันล้นออกมานะครับไม่งั้นไม่เต็มตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับพอตัวนี้เป็นตัวเมียแล้วก็คว้านดูนี่เป็นแผ่นหลังนะครับฝั่งตัวเมียนะครับเป็นรูฉีดอันนี้จะเป็นเราจะกึ่งเหล็กเป็นกระบอกนะครับเข้ามาใส่ตรงนี้เป็นรูประมาณ60นะครับรูฉีดน้ำอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นี่แผ่นหลังนะครับก็แบบนี้นะครับเราจะกึ่งแบบนี้ออกมาแล้วเราไปดูด้านหน้ากันครับนี่อันนี้ด้านหน้านะครับเราก็จะคึงมาสวมเข้ามาเสมอหน้านี้แล้วเราก็มาแหวกตรงนี้นะครับแหวกตัวนี้ทำเป็นร่องเปิดตัวนี้เป็นร่องเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นทางน้ำนะครับเดปเปอร์อย่างนี้นะครับลึกประมาณ4-5 เมตรนี่แหละเดปเปอร์ไปนะครับเทลงมาด้านนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับครับก็เปิดทางน้ำแล้วครับฝั่งด้านข้าง3หลุมนี้ก็คือจุดพักคีย์นะครับไม่งั้นมันไม่เต็มให้มันล้นออกมามันก็จะเต็มนะครับครับก็เราก็เริ่มประกอบแล้วนะครับนี่ตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวกระทุ้งนะครับตัวกระทุ้งขอบนี้ออกมานะครับเนื้อมันจะหนากว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขากึ่งนะครับ
นะครับตรงนี้บริเวณขอบนะครับขึ้นมาตรงกลางตัวเดียวนะครับตอนนี้เราก็คือหัวรีดน้ำนะครับรีดกั้นน้ำประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้หัวรีดน้ำนะครับอังน้ำได้เข้ามาอันนี้อันนี้นะครับร่องเลนเนอร์จะใหญ่มากเลยนะครับไม่งั้นไม่เต็มมีทางเข้าน้ำนะครับบอกฉีดจุดพักน้ำนะครับให้น้ำมันล้นมานี่มันจะได้เต็มนี่ก็น้ำศูนย์รูยันขาดนะครับเดี๋ยวฉีดออกมาแล้วก็ไปเจาะอีกทีนะครับแค่เอาไปเทสนะครับครับก็ที่สุดแล้วนะครับการทำแม่พิมพ์นะครับไปทดลองมาแล้วครับนี่นะครับดูยังไม่ได้เจาะนะครับแสดงว่าถือว่าเป็นหน้าที่พอใจมากนะครับโอเคก็เบียวผ่านเลยนะครับหรือก็จะใกล้เคียงกันหน่อยนะครับอลูมิเนียมพิมพ์ชุดนี้มันก็ไม่ได้ซับซ้อนแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสไลด์ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่กระทุ้งตรงกลางนะครับมีรอยไหม้นิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องปกติงานฉีดพวกอลูมิเนียมนะครับติดซิงค์พวกนี้จะถ้าเหล็กไม่ได้ชุบแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะไหม้นะครับมีรอยไหม้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะรื้อพิมพ์นะครับไปชุบแข็งนะครับชุบแข็งทั้งก้อนเลยก่อนอินเสิร์ตนะครับแล้วก็ขัดเงาให้มันลื่นก็ส่งให้ลูกค้าฉีดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครบ์ด้วยนะครับติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่างแว่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับ